เล่าให้ฟังประมาณอายุ18ใช่ป่ะพอออกต้องสิครับใจก็คิดเรียนโรงเรียนอันนี้ต้องฟังนะว่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็ดีนะเพราะว่าค่าเทอมมันไม่แพงแล้วเราเป็นคนที่อยู่กับคนจนได้ดีอะคือแบบชอบอยู่กับคนไม่มีตังค์อะเพราะเราไม่ใช่คนมีตังค์ไงเราจนอะพูดง่ายๆแต่เราไม่ได้จนมากไงคือเรามีสมบัติติดตัวเข้าใจปะเราเลยคิดว่าเราไม่ได้จนอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้ก็ฟังแต่อธิษฐานไงพอประมาณนั่นแหละเราก็อธิษฐานได้เหมือนจะหลอกให้อธิษฐานเลยเหมือนแบบเราชอบคิดว่าแกหลอกให้เราอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็ไม่เชิงหรอกพูดถึงในแง่ดีก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ยินได้ยินบ้างหรือบางทีจะได้ยินเป็นข้อสงสัยมากกว่าแล้วทำไมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแนวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนเรานะมันต้องมีความสงสารคนถ้ารู้ว่าเขาไม่ปกติเขาแย่เนี่ยก็ต้องไม่ยุ่งกับเขาแล้วไม่ใช่มาพูดจาทุเรศใส่สันดานยี่ยี่ยังไงเข้าใจป่ะมาบอกว่าอะไรอ๋อได้ยินอันไอ้ทุกวันเนี้ยได้ยินเบาลงมากเพราะว่าทำบุญอยู่ตลอดไงไม่รู้ว่าโดนแกงหรือเปล่าไงเขาเสร็จป่ะบางทีก็ได้ยินดังมากเนี้ยไอ้ดังมากก็หลายปีที่แล้วก็ดังอยู่เหมือนนินทาเยอะอ่ะก็เสียงดังเขาเสร็จป่ะนินทาอย่างนินทาใช่บ้างเขาดิแม่พ่อฉันด่าฝ่ายชายใช่ป่ะด่าฝ่ายชายแล้วทำไมฉันจะด่าแกไม่ได้อ่ะฮะทำไมฉันจะด่าแกไม่ได้แกเองทำตัวไม่ดีเท่าฉันเลยจะไม่ดีเท่าฉันเลยแล้วทำไมฉันจะว่าแกไม่ได้วะแล้วดูลูกแกดิทำไมแกไม่ดูตัวเองวะก็ใช่อะดิแล้วกูก็เกลียดเวลาแม่ก็ทำท่าแบบอย่าไปพูดถึงเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจไหมไม่สนใจเลยหรอกแค่จะบอกให้ฟังอ๋อมันรู้เรื่องจริงศาสตร์อะบางทีมันก็กระพริบตาสองครั้งเหมือนคนเลยนะคำสัตย์จริงนะแต่เราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราไงเข้าใจปะแบบว่าเราอยากมีชีวิตที่ปกติเหมือนคนมีตังค์แบบรวยๆมหาศาลเงี้ยทั่วไปเงี้ยเราจะใช้จ่ายอะไรก็ใช้จ่ายได้เข้าใจไหมล่ะก็ทำได้ช่วยได้ช่วยแต่คนไม่มีตังค์นั่นแหละทำไมที่ถึงช่วยคนไม่มีตังค์อ่ะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเราบอกให้ฟังเราช่วยเด็กคนนึงตอนที่แม่เราขายน้ำส่องคนนี้ชื่อน้องบอลเป็นกระเทยชื่ออะไรไม่รู้ว่าเป็นกระเทยนี่แหละประมาณว่าชื่อบอลชื่ออะไรเงี้ยแต่เป็นกระเทยนะเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กใช่ปะแล้วเสร็จปะน้องคนนี้เขาก็จะไม่ค่อยมีกินก็ผัดข้าวให้เขามากินอะไรเงี้ยบ่อยๆจะให้แบบน้องมันจะไม่พูดเลยนะแต่เราสังเกตเอาว่าเคยไม่มีกินแต่ไม่พูดเลยนะเพราะว่าแม่ของแบบเลี้ยงแบบธรรมดาเลยลูกอยากกินอะไรก็คือไม่สนใจไม่ให้กินนะแล้วนั้นในความคิดของเราเพราะว่าแม่เราจะให้กินตลอดไงบ้านเราแต่ก่อนนะสมัยนี้ถือว่าฟุ่มเฟือยสุดโคตรอ่ะแอร์ยังไม่คิดจะขออ่ะจะนอนพื้นอยู่อย่างนั้นอ่ะทางที่มีบ้านแล้วอ่ะก็มีตังค์อ่ะมีรถนี่ก็ไม่จนละมั้งแต่ว่าจนไงเพราะว่าเคยรวยมากกว่านี้ไงเข้าใจปะล่ะถ้าแม่มีเงินเก็บในธนาคารแม่จะไม่อาการหนักขนาดนี้ไงเพราะแม่แกหามาทั้งชีวิตอะขายมิทุ่มมิทิ้งขนมมาเข้าใจไหมล่ะจะบอกให้ฟังว่าถ้าลำบากไม่เท่ากูก็อยู่ยากกูจะแกล้งนี่บอกเลยนะเนี่ยรอแกล้งเลยนะบอกเลยนะว่าต่อให้อีพวกอีอะไรเนี่ยที่โทรมานะไอสยามเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะถ้ามีตังค์นะบอกเลยว่าทำแน่นอนไม่ว่ามึงจะทำธุรกิจอะไรนะกูจะทำขายถูกกว่าและดีกว่าขายตรงข้างมึงเลยกูจริงกูทำแน่นอนถ้ากูมีตังค์ไม่ดีแต่ปากไง